มันดึงดึงดึงเสียเบิกระยะหลังย่อแบนนะแป๊บครั้งนี้ที่สองเนาะครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งผ่านไปถามว่าดีขึ้นดีนะแน่ใจนะแน่ใจบ้านที่บ้านมันเป็นอาคารแบบยากๆหลังเสียวๆแบบหลังแต่เดินไม่ก็เดินได้ปกติตอนนี้นิ่งแล้วเดินแล้วมันคงกว่าเดิมแล้วมันคงไม่ก็ไม่ได้ใช้ไม้เท้าอะไรไม่ได้ใช้ไม้เท้าแล้วดีมากแล้วเนาะไม่เซแล้วค่ะไม่เซแล้วแต่ว่าเข้าใจแล้วผมจะเข้าใจหมดเพราะว่าผมเป็นคนทำกับมือทำไมผมจะไม่เข้าใจใช่ไหมล่ะใช่นะทีนี้ผู้ถูกกระทำก็ต้องเข้าใจตัวเองเช่นเดียวกันครับทีนี้มาถึงวันนี้ก็อะไรที่อยากจะให้ช่วยก่อนนะวันนี้เดี๋ยวนี้อยากให้ตาด้วยหูนะบอกตอนนี้ตามันมัวมากอ่านหนังสือไม่อ่านหนังสือไม่ได้เราฝึกตาก็หูหูด้วยไม่ได้ยินหูก็สื่อสารไม่ชัดเนาะไม่ชัดหรือไม่ค่อยได้ยินได้ยินเหมือนกันแต่มันช้าอย่างช้าเออมันสัญญาณมันแปลงช้าโอเคมันไม่ว่องไวเหมือนแต่ก่อนเจ๊นะไม่มีปัญหาหรอกคือตามันเนี่ยผ่าตัดใส่เลนส์เทียมอยู่ข้างข้างซ้ายไปใส่เลนส์เทียมเสร็จแล้วเพราะว่าเป็นต้อมองไม่เห็นเลยเออนั่นต่อทั้งมันมองมันเห็นแล้วก็ใส่เข้าไปเลนส์เทียมเข้าไปแทนที่จะดีก็ตกกับปัญหาต่อไม่เป็นไรไม่ว่ามันผ่านมาแล้วมาทางเราเนาะถ้ามันจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่มันก็โอเคเพราะมันสองแค่สองฝ่ามือกันตามไว้นะโอเคนะเพราะมันแค่สองฝ่ามือได้ฉะนั้นก็เท่านั้นที่แน่คือผ่านไปมาคราวที่แล้วมันก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นอย่างครั้งที่สองโอเคนะเอาละจะเอาอย่างอื่นมีไหมนอกจากข้างหน้าศีรษะมีอย่างอื่นไหมครับก็มีก็อาการชาที่ยังคงชาดีขึ้นบ้างไหมรู้สึกว่าดีขึ้นไหมเท่าเดิมดีขึ้นก็มันจับคอนยืนข้างในข้างซ้ายเนี่ยมันจับไม่ได้นิ่มแรงผมว่านะฟังให้ดีนะครับมันจะดีขึ้นทุกส่วนของร่างกายเพราะนี่มันอยู่ในกรอบของคำว่าองค์รวมแปลว่าคำว่ารวมทุกอย่างมันจะดีขึ้นเป็นลำดับทุกส่วนของร่างกายหูตาใดๆก็ดีขึ้นไปไม่จ่อจงอันหนึ่งจำหน่อยครับเป็นภาพรวมจำไม่นิดหนึ่งนะเพราะว่ามันจะต่างจากทางด้านการแพทย์ของฝรั่งเขาเพราะเขามันเป็นสีเล็กมาทีละอย่างตาส่วนตาหูส่วนหูจมูกส่วนโอเคไหมครับไปหาเรามีตามีปัญหาเขาก็บอกว่าโรคตาเรามีหูมีปัญหาเขาบอกว่าโรคหูฮะเรามีจมูกมีปัญหาเขาบอกโรคจมูกไปหาฟันเขาก็เป็นโรคฟันของเราไม่ต้องมีโรคโอเคไหมมันรวมหมดเลยจำเป็นหลักครับจำเลยฮะต้องจำเลยเพราะมันนะมันจะดีขึ้นทุกๆส่วนโอเคไหมครับแต่ที่แน่คือหายใจเองครับนะหายใจเองเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นอะไรเป็นว่าร่างกายเรามันไม่สมดุลโอเคไหมจำตรงนี้เป็นหลักมันไม่สมดุลเรื่องของดินน้ำลมและไฟเห็นไหมฮะลมก็คือลมหายใจตัวเองนั่นแหละครับโอเคนะหายใจเขาว่าจะดีเองก่อนตามผมฟังผมไปด้วยเอาความรู้สึกรับความรู้สึกไปด้วยหนึ่งป่าคือฟังผมไปด้วยนั่นแหละส่วนผมทำนั่นก็รู้สึกตามไปด้วยอย่าลืมหายใจเองนะคุณโยมสุดท้ายก็มาต้องหายใจเองอย่าหลงทิศเพราะมันเป็นหลักของมันอยู่นะครับมันยึดหลักการหายใจเป็นหลักข้อตกลงกันเวลาเจ็บก็ขอให้บอกเพราะว่ามันจะไม่ผมจะไม่เพิ่มความเจ็บให้พอถึงจุดเจ็บปุ๊บผมก็ต้องหยุดนะเรียนหายใจครับพอหายใจได้มันก็จะเผาไหม้แล้วเบิร์นเองมันจะเบิร์นเองครับเรื่องนี้โทษครับไหวไหมครับไหวไหมไหวไหมไหวไหมถือว่าไม่ใช่น้อยแล้วเนี่ยไหวถือว่าไม่ใช่น้อยเดี๋ยวสู้ผมอ่านตัวตามอ่อนตัวตามอ่อนตัวไปหน่อยไหวไหมครับแค่นี้ไหวมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วหายใจว่าดูมันจะโล่งไปมันจะโล่งไปทั้งตัวครับ
เห็นไหมนั่นครับมันจะโล่งไปทั้งตัวเรื่องหายใจเป็นเรื่องใหญ่นะครับทำไปเลยครับโล่งเบาหายใจได้ยาวนะโตนี่เป็นตัวหลักเลยครับเอาไว้ว่าภายในก็จะดีขึ้นไปด้วยตับไตไส้พุงม้ามเคยมีปัญหาปอดจะดีขึ้นเรื่อยแล้วก็ซุ้มเสียงจะดังขึ้นมาเรื่อยเสียงแหกเสียงแห้งมันก็จะได้ไม่รู้ปอดมันจะดีไปด้วยสำคัญให้ความสำคัญพวกนี้แหละง่ายความแข็งแรงก็จะติดตามมาเองในที่สุดแล้วความแข็งแรงก็จะตามมาในที่สุดอาการชาเหล่านี้มันจะคลายออกเพราะว่าไอ้คำว่าชานี่ก็คือเรื่องของประสาทประสาทกับเซลล์เนี่ยมันแยกกันไม่ออกทุกเซลล์จะมีประสาทคำว่าเซลล์แปลว่ากล้ามเนื้อก็ดีผิวหนังก็ดีเป็นเซลล์หมดโอเคไหมครับร่างกายทั้งหมดรวมเป็นเซลล์หมดก็แปลว่าประสาทมีทุกเซลล์ไอ้ที่มันชาเนี่ยแปลว่าเซลล์มันอ่อนแอโอเคนะไฟฟ้ามันก็เลยมาไม่ถึงก็รู้สึกว่ามันชาที่จริงรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกนี่แหละภาษาผมชอบภาษานะรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกเรียกว่าชาถ้ารู้สึกซะแล้วมันก็จะไม่ชาอะไรนะโยงเข้ามากับเดี๋ยวหลอดเมื่อเช้าฮะฝีมือนั่นแน่ทำสบู่ทำโอเคนี่มือเหรอสบู่ดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมตั้งแต่สมัยเยอรมันเลยค่ะสูตรนั้นเลยไม่มีเคมีค่ะโอเคเข้าใจแล้วแค่นี้ผมก็เข้าใจแล้วแหละแพ็กกิ้งดีนะผมดูแล้วแพ็กกิ้งดีนะนะครับครับส่วนอันนี้เป็นจุลินทรีย์ที่นำเข้ามานั่นแน่แล้วก็เอามาทำพวกน้ำยาเนี่ยผสมเช็ดพื้นเนี่ยเป็นเงาวัดเลยแน่นอนครับเห็นด้วยทุกประการแล้วก็เนี่ยแน่นอนผมเข้าใจดีนะจุลินทรีย์เนี่ยเหนือชั้นเคมีสำหรับจุลินทรีย์บ้านเมืองเราเนี่ยนี่แหละครับบ้านเมืองจะล่มจมกันตรงนี้เองถ้าว่าไม่ยอมหยุดการใช้ปุ๋ยเคมีพื้นดินแล้วก็ล่มจมแน่นอนบอกไม่ทราบทำแพ็กเกจดีครับแค่แพ็กเกจก็จะรู้ว่าเอาละเข้าใจแล้วผมดูเปิดดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็ดูแล้วดูตกไปดูแล้วหายใจดึกๆมันจะมีเรี่ยวแรงที่แข็งนะแล้วจำหน่ายไงครับจำหน่ายยังไงหนูถ้าจะพูดไปแล้วหนูรับจ้างผลิตแล้วก็ไปทำแบรนด์เขากันเองอ๋อแต่หนูก็มีในแบรนด์หนูเองด้วยนะอ๋อฮะออยมีหน้าที่จดแจ้งเออครับผมน่ะดีครับมันก็ดีฮะเข้าไปทำตลาดเองอือครับ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 
ครับผมเนี่ยมันจะมาเรื่องนี้ทั้งหมดต่อไปเรื่องสุขภาพเรื่องจะเป็นผิวหนังผิวหนังมาแล้วนี่หมดบอกไม่ทราบต้องช่วยกันนะขยายผลผมรู้ว่าเคมีไปไม่รอดเคมีไปไม่รอดต้องหลีกเลี่ยงให้หมดมาถึงการทำลายล้างนะฮะเคมีก็ถึงขั้นอาวุธชีวภาพอาโทษอาวุธเคมีอย่างที่ง่ายอะไรแม่อะไรกินเข้าไปบ้างบอกว่ายาแม่เคืองมากครับเนี่ยผมเคืองมากๆตั้งแต่เขาประกาศในสาธารณสุขประกาศมาเป็นยาเนี่ยโอ้โหหมอหนองเอาอะไรคิดมาเนี่ยหมอหนองไม่พูดไม่พูดผมจะ3ปีแล้วรู้แน่ๆแล้วแต่จะไม่พูดชื่อเสียงน้ำไม่ดีเราต้องบอกว่าโอ้สงสารบ้านเมืองแค่ตรงนี้คนเกิดก่อนแล้วก็ไม่มีองค์ความรู้ประจำตัวนิดเดียวก็ไม่มีอาศัยแต่ข้าวป้อนมาป้อนมาบอกแล้วคุณหารถ้ามีประโยชน์ส่วนตนส่วนรวมเกิดขึ้นส่วนตนเท่าใดรวมกับเท่าไรบอกแล้วคุณหารแล้วส่วนตนได้ก็ใส่เข้าไปส่วนรวมที่ไหนได้สุดท้ายส่วนรวมพังเนี่ยใช่แล้วก็ยอกจ้องกันเครื่องจังเอ๊ะก็ลองคิดดูผมสนใจการเมืองตั้งแต่นู่นน่ะท่านคือฤทธิ์ปาโมทใช่ไหมทำไมผมจะไม่รู้เรื่องของการเมืองเป็นมายังไงแต่ผมไม่พูดเฉยจะไม่รู้ว่าพฤติกรรมนักเมืองไปนะเดี๋ยวผมก็พูดเฉยๆพูดไปทำไมเนาะคนอื่นก็พูดมากนะตู้งอมานะหนูตามานะครับเพราะว่าช่วยท่านอาจารย์สื่อสารมันจะเบาอ๋อมหาตาแล้วจ้าต้อกระจกต้อหินอะไรโทษครับเคืองจะหายเคืองนะครับตาบอกให้ทราบไว้นะครับเคืองจะหายเคืองเคืองจะหายเคืองมันมัวก็จะสว่างขึ้นมัวก็จะสว่างขึ้นก็แค่นั้นเองเดี๋ยวก็รู้เองเดี๋ยวเปิดตาก็จะรู้เองมือผมเวลาแต่ละคันจะหายคันเคืองจะหายเคืองแค่นั้นเองถ้ามันไม่เหลือบากว่าแรงมัวก็จะสว่างขึ้นแต่ต้องรู้เองนะครับไม่ใช่ไปท่องจำมันเพราะว่ามันมองเห็นจริงๆของเราเองใช่ครับไปแล้วครับเอาละลืมตาสิสว่างจริงไหม
สว่างขึ้นจริงไหมนะมองรอบข้างก่อนมองให้ไกลไปก่อนครับเดี๋ยวเพิ่งโฟกัสมองไปทั่วๆไปก่อนเออมองนะครับมองทั่วไปก่อนให้สังเกตถ้ามาโฟกัสทีหลังมองเอาภาพรวมก่อนมองเอาภาพรวมกว้างเขาเรียกว่าภาพรวมภาพแมกโครใช่ไหมมองเห็นแยกสีแยกอะไรต่างๆนะถึงมองเห็นเมฆยอดไม้ปลิวไหวไปมาเรียกว่าภาพของแมกโครกลับมาถึงไมโครโฟกัสเข้ามาเนี่ยอ่านพอได้ไหมมองมีโฟกัสอัพเตอร์นั่นแหละเออเรียนไปลองดูมันจะได้เปรียบเทียบได้ต้องนั้นสิครับมองเห็นเออเห็นขึ้นมาบ้างตัวนี้ขึ้นมาหน่อยนึงก็อย่างนี้ก็แค่สองมือเปล่าให้เวลากับมันหน่อยแค่นี้นะครับมาเออแทบจะย่ำแย่ไปหมดนั่นเห็นน้ำตาลนั่นมีประดิษฐ์บุ๋มไปทุกไหนหมดโอ้ยุบไปเยอะแล้วนะครับเหรอยุบไปเยอะนะยุบเยอะตั้งแต่มาเจอผมนี่นะครับแน่ใจแน่ใจว่าสังเกตทุกวันเหรอมือดีบวมอยู่ยุบไปฮะขาสูงขึ้นนะผูไม่เดินเซแล้วยังก้าวขึ้นที่สูงก็ยังไม่ค่อยมีแรงไม่เป็นไรนับจากนี้ไปสัก3เดือนหรือ6เดือนก็ได้ขอจดหมายหนึ่งฉบับนะครับอธิบายเรื่องของตัวเองเนี่ยหมอว่ายังไงยาวยารักษากันยังไงครับแน่นอนเป็นตัวหนังสือฉบับชื่อนามสกุลที่อยู่โทรศัพท์รูปภาพให้มานั่งอิงได้ผมจะเอาสิ่งนี้ไปดูไปยื่นองค์การอนามัยโลกบอกพลังงานตัวนี้มันใช้ได้จริงๆมันจะได้ช่วยมนุษยชาติใช่ไหมนะมันถูกอะไรล่ะอินซูลินครอบงำมาตั้งตะกับตะไรแล้วโอเคไหมเมื่อเวลามันมีสิ่งนี้ผมก็อยากจะให้มอบให้กับคนไทยหมอท่านทำอะไรเรียนหนังสือปริญญาโทและเอกเรื่องสารสนเทศยินดีจะหาทุนให้ด้วยซ้ำไปนะคนที่มาเรียนเนี่ยแต่เป็นหลักสูตรนานาชาตินะครับตอนนี้มีแล้วหนึ่งเดี๋ยวนี้หลักสูตรนานาชาติจะเพิ่มผมอยากจะให้องค์ความรู้นี่ตกอยู่กับคนไทยโอเคไหมนี่คือใจผมหลักคนมันยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะครับเนี่ยก็เป็นจดหมายฉบับหนึ่งที่เป็นหลักฐานอ้างอิงเพราะเออาร์เขาบอกว่ายังไม่มีงานวิจัยนี่แหละคืองานวิจัยผลงานของการวิจัยเห็นไหมฮะนี่แหละคือใช่แหละเป็นประสบการณ์ตรงครับแต่เขาก็บอกว่าเป็นเคสสตัดดี้ก็มันก็มาจากเคสสตัดดี้แหละวิจัยอ่ะโอเคไหมใช่ไหมครับมันก็มาจากพื้นฐานนี่แหละนั่นต้องหนังสือรองรับรองสำคัญกว่าอันนี้ก็เป็นแบบฟอร์มที่ผมทำเอาไว้เพื่ออ้างถึงและอ้างอิงเวลาใครจะมาอยากจะรู้เรื่องราวพวกนี้เราก็ถามเจ้าตัวเองกันเลยนี่มีที่อยู่โทรศัพท์นี้ด้วยนะใช่ป่ะให้ผมตอบคำถามเหรอโอ้ยมันตอบไวเลยเนี่ยใช่ไหมครับมีเป็นแฟ้มตั้งเท่าไหร่แล้วใช่ไหมอยากรู้ก็มาดูเองก็สองมือเปล่าหนึ่งปากก็ทำไม่เห็นอยู่เนี่ยนะองค์ความรู้จริงก็อยู่ในยูทูบเองทำแต่ละคนแต่ละท่านก็พูดจาแต่ละอย่างแต่ละที่เอาไว้ตรงนั้นเอาไว้คนรุ่นหลังก็สืบสานสอดแสวงหาเพราะสิ่งนี้มันมีจริงแผลคอยดูนะมันจะหายด้วยนะถ้าหายมันนิดเดียวนิดแปะไว้ไม่ฝุ่นมันเข้าดีแล้วครับ
ข้อเครื่องนี้มันจะคล่องตัวขึ้นเดินออกกำลังกายได้เลยไหมคะเชิญครับเชิญครับคนที่มีพวกนี้มันจะเหนื่อยง่ายปอดเปิดไม่แข็งแรงเหนื่อยง่ายครับการเผาผลาญมันจะไม่ดีพลังตรงนี้จะช่วยการเผาผลาญพลังงานจะเกิดขึ้นการเราจะแทนพวกเซลล์ก็จะรอเวลาเขามันปรับตรงเลือดครับมีผลหมดแล้วเนี่ยไบเวชั่นหรือไดนามิกของสารพลังนี้มันออกจากสแตติกออกจากตัวผมสแตติกออกจากความนิ่งมีผลหมดแป๊บแป๊บแป๊บไฟช็อตเลยเหมือนไฟช็อตแป๊บอันนี้ใช้เครื่องทุนแรงช่วยนิดนึงเพราะว่านิ้วมือผมจะไม่มีแรงหายใจไว้เชื่อมโยงมีผลทำหัวใจหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงเนี่ยได้รับการพลังงานตัวนี้มันเข้าไปยังกล้ามเนื้อหัวใจด้วยให้หัวใจมันแข็งแรงแล้วก็ไปหาปอดปอดจะพักผ่านได้ดีพลังงานตัวนี้จะเป็นอย่างนั้นระบบการย่อยก็คือเพราะก็จะดีขับถ่ายได้สะดวกผลของมันเบาใช่ไหมครับก็สังเกตพับอึ๊บโทษครับอย่าเพิ่งลงเลยปุ๊บปั๊บเลยพลังงานจะวิ่งมันจะเซอร์คูลเลตไปทั่วตัวใช่ค่ะแล้วส่วนที่โมจะยุบไหมคะก็พูดเดียวไม่ใช่เลยเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงที่อ๋ออันด้านอ่ะมันบวมมันเป็นได้หายที่มันบวมมากเหมือนใกล้เลื่อนใช่เหรอวินิจฉัยอีกแล้วคือมันโตขึ้นมาเคยเป็นครั้งนึงค่ะตอนนั้นสะอึกแล้วหนูเนี่ยไปซื้อยาแล้วนั่งคุยเพื่อนนี่มันลุกเดินรู้สึกเป็นก็ดูว่ามันจะมันดีไหมถ้าหายมันก็ยุบผมก็เชื่อว่ามันน่าจะขึ้นมาที่เดิมเพราะพนักงานที่พยายามปรับสมดุลค่อยๆขึ้นมาเองไอ้ที่เขาจะเรียกว่าลูกหมากโตหรือเปล่าหรืออันทะบวมเขาว่าใช่เลื่อนแล้วแต่เขาจะว่ากันนะครับมันบวมขึ้นมาใช่ไหมใช่สิไหนมันจะมาเลื่อนตรงนั้นใช่เขามาใช้ทวารหนักอันเดียวกันใช่ไหมครับมันจะมาเลื่อนมาทำไมยังไงใช่ไหมคะมันจะมาทำไมที่ลูกอันทะมันคนเรื่องเลยมันเกิดจากอะไรเห็นนี่เขาพูดกันแล้วก็ได้ยินแค่นั้นทำไมเลยฮะใช่ไหมผมยังมองไม่ออกนะลูกอันทะกับไส้มันคนละซิสเต็มเลยมันคนละช่องทางเลยถ้าพูดคำว่าไส้
มันก็มีลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่มันก็ไม่น่าจะได้แล้วเข้าอันหนักมันก็ออกมาไม่ได้ก็ใช่สิครับผมก็ไส้เลือดโอ้ไม่รู้ผมฟังไม่ขึ้นแต่หนูเคยนะตอนที่บัวหนูเอาแข็งประคบก็หมดนะครับก็ยังมองว่าเอ๊ะมันเป็นเดี๋ยวมันเข้ามันเองครับที่อ่ะเหมือนกับมดลูกนะผู้หญิงพอๆกันละมั้งมั้งใช่ไหมครับวิธีพิจารณาก็หลักการง่ายๆผมว่านะเอาล่ะผมจะเติมให้ไปดูนะมันจะเข้าอูที่ลูกกันท่ามจะเข้าอูผู้หญิงก็คือมดลูกเข้าอูผู้ชายก็หย่อนที่อันท่าอันท่ามันจะเข้ามาที่เดิมอย่างเงี้ยก็ครับดูมันจะร้อนนะครับฉันเกลียดคำว่าร้อนนี่หายใจไว้ปอดจะแข็งแรงนี่นี่ช่วยหายใจต่ออ่อนตัวตามผมทีนึงครับหลังเอวนี่นะนี่นะอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยนะคอยดูเป็นไงชัดกันไหมหูมันจะคมขึ้นคล้ายๆแบบคลื่นคมขึ้นแต่ก่อนนี้คลื่นมันจะยาวตอนนี้คลื่นจะสั้นคลื่นสั้นมันก็เสียงแหลมไม่รับได้แต่ยิ่งใช่นะขึ้นยาวมันก็ได้ยินแต่เสียงมันไม่ชัดมันก็หึ่มเหมือนพึ่งบินเนาะไปดูครับโอเคไหมใช่ได้มันจะไปหมดแล้วครับถ้าเบาหวานปุ๊บรวนหมดในร่างกายผมไม่ทราบเลยรวนนะครับอยากแข็งแรงอย่างเดียวเราแข็งแรงเพราะคนที่เป็นนี่จะอ่อนแอมากมันจะขึ้นมาทั้งหมดแข็งแรงทั่วกายอยากจะแข็งแรงทั่วร่างกายดูสิภาษาผมมันเป็นภาษาภาพรวมทั้งหมดภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคแข่งคะแนนตัวเองวันนี้ก็น่าจะวันนี้ก็น่าจะ 50% ได้ก็ตัวเลขครับจำเบอร์โทรศัพท์เองได้ไหมเนี่ย092ผมกาหัวกระดาษไว้แล้วนะกาหัวกระดาษไว้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกว่ามีหนังสือฉบับนึงยืนยันหน่อยก็ดีเพราะว่าถือว่าผมดูตำแหน่งที่การงานแล้วสมควรที่จะสรุปอะไรต่างได้ส่วนตัวใช่ไหมครับผมจะรู้หน้าที่การงานนะว่าสามารถสรุปเรื่องตัวเองได้ไหมโดยเป็นตัวหนังสือผมก็ไม่ให้สเปซสปาพวกนี้อย่างกลุ่มที่เป็นด็อกเตอร์มาเนี่ยมาแล้วนั่นก็ขอความลายเซ็นจากเขาประมวลภาพรวมทั้งหมดถูกต้องครับถูกต้องครับหรือจะเขียนเป็นสเปซให้แจ๋วเลยนะดีมากช่วยกันผมหวังผลที่จะให้คนรุ่นน้องรุ่นหลานสืบต่อหวังคนนั้นลำพังผมตลอดผมไม่ยากผมไปได้หมดทุกที่ในโลกแต่อยากจะให้เป็นสมบัติของโลกเอ้ยสมบัติของชาติบ้านเมืองดูสิครับความคิดผมให้เป็นมรดกของลูกหลานนำเอาสิ่งนี้ขยายผลต่อไปมันจะได้กู้ชาติได้ไหมนะจะโดนกืนหมดแล้วจะโดนกืนหมดแล้วนะ ผลิตเป็นสินค้าขาออกได้หมดเลยจะเป็นคนผลิตให้เองคนผมมีความสามารถระดับนั้นนะนั่นจะต้องให้มีตรงนี้เข้ามาสักวันหนึ่งมันก็จะมีเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจน
นะแล้วเก็บข้อมูลเหล่านี้ถือว่าไม่สูญเสียเสียหายไปไหนแต่ไปจะมีคนมานั่งที่หน้าจอคอมพิวเตอร์มารวบทั้งหมดผมจะเป็นแอปพลิเคชันอันหนึ่งนะเช่นผมกดรหัสนั่นเองรู้ว่าสายรหัสทุกคนกดรหัสปุ๊บมันจะรู้เลยชื่อนามสกุลที่อยู่โทรศัพท์เป๊ะเป็นอะไรกันมาโอเคพวกนี้ประเมินผลหมดไอ้ประสงค์ประเสริฐที่ว่าเห็นไหมครับมันจะออกมาเป็นรูปแบบนั้นตอนนี้มันมีแต่กระปั้นหัวใจยังไม่มีอะไรพอที่จะเป็นอะไรล่ะเครื่องมือตรงนั้นโอเคไหมต้องมีบุคลากรประจำก็ต้องมีรายได้ไอ้ผมไม่ได้ทำการค้าที่ทำอาสาสมัครนั่นเองด้วยใจกายอาสาด้วยสมัครด้วยความสมัครใจก็ต้องมีความเชื่อมั่นครับเป็นแหละศรัทธาเชื่อมั่นถึงจะได้ผลถ้ามันใช้อาศัยพลังไม่ใช่คนอยู่ใกล้ผมก็ต้องเชื่อมั่นในตัวผมต้องเชื่อมั่นเสียก่อนเขาจึงทุ่มเทใช่ไหมครับมันไม่ใช่ไปเอาขนมหวานไปหลอกล่อไม่ใช่เด็กๆคนถ้าเป็นลองวิชาลองของมันไม่ได้ผลหลังจากที่มาคุณแม่กลับบ้านไปวันนี้เป็นยังไงยุบไหมหายใจคล่องไหมอะไรไหมแกก็จะบอกว่าดูสิต้องกินยาจีนแล้วแบบมันยุบเองก็ต้องสังเกตตัวเองเดี๋ยวแบบมันนั่งดูมือตัวเองตลอดแบบที่ว่ามันเลื่อนเลื่อนไม่มีเลยบวมอยู่ข้างนึงเนี่ยหายไปแล้วใช่ไหมมันเลือดแต่ว่าเลือดมันเดินทั่วแปลกแต่มันจริงมันแปลกของจริงมันต้องแปลกเพราะว่าชีวิตจริงเราเคยเจอแต่ของไม่จริงมันก็เลยเป็นแบบสามัญก็แปลว่าไม่แปลกพอมาเจอของจริงแท้มันก็ต่างจากของเดิมมันจึงมีคำว่าแปลกมันเป็นเรื่องศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนมากครับแล้วก็ถ้าคนที่มีความคิดไม่ถี่เขาก็จะมองผ่านผ่านหมดฮะถูกต้องครับถูกต้องผ่านจะผ่านหมดจะก้าวข้ามหมดคนอื่นหรือไม่คนที่คิดว่ามาแล้วสบายตัวแล้วดีแล้วเพราะมันเป็นจังหวะของร่างกายมากกว่าก็ไม่ได้อะไรใช่ต่อไม่ได้ไงครับก็มีคนสรุปไว้แบบฉะนั้นมีคนสรุปอย่างนั้นที่ไหนได้เป็นองค์ความรู้เลยผมมีหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้ที่ว่านี้กับมนุษยชาติเป็นหน้าที่ครับทีนี้คืออยู่กับว่าผู้รับได้ไม่ได้ผู้ที่มีประสบการณ์สุขภาพไม่ดีเนี่ยรับได้เต็มร้อยเกินนะครับใช่นะคนที่ไม่มีอย่างนี้หนูมองว่าสุดท้ายที่คุณลุงแล้วไปไม่รู้จะไปต่อตรงไหนแล้วปัจจุบันก็แล้วยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ยาจีนคือมันไม่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ไหวมันก็ถือว่ามันไม่ใช่ไม่ดีขึ้นแต่ปัจจุบันทุกยูทูบที่ออกไหมครับก่อนที่จะพามาเนี่ยหนูบอกเลยว่าปฏิเสธหนูไม่ได้หนูจะพาไปเพราะถ้าไม่มาคือภาระหนูใช่หนูไม่ไหวครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนตายคนเดียวครับคุณลุงหนูให้แก 40% หลานตัวเล็กอีก 40% ลูกสาวที่มา 10% หนูเหลือแค่จะไม่เหลือ 10% แล้วตายแน่หนูบอกว่ามาเจอหนูดีใจนะหนูได้สัมผัสกลับไปคลิปกลับไปดูวิธีการทำและตัวที่หนูเองสัมผัสได้ด้วยอย่างเงี้ยก็เลยทำที่ว่าถ้ายังมีเรี่ยวแรงอยู่หนูจะช่วยค่ะเรื่องตรงนี้หนูจะช่วยเพราะหนูอยู่ในองค์กรที่หลายองค์กรอยู่เหมือนกันแล้วก็คนที่เป็นเนี่ยพึ่งพาเคมีอย่างเงี้ยค่ะก็ยังบอกทีนี้มีอยู่ท่านหนึ่งอยู่ขอนแก่นเดี๋ยวจะลงมาเนี่ยค่ะก็เลยบอกเนี่ยมาด้วยกันในทางการที่ได้คนนี้มาเนี่ยปากกระบอกเสียงอย่างนี้เลยครับเพราะเขาคือเอาที่ว่าคุณหนูมองตาคุณเขาเข้าใจแล้วกันต้องช่วยกันเรื่องของวิคของดีคนไทยต้องได้รับครับคนไทยต้องได้รับก่อนผมก็พยายามบอกอยู่แล้วเนาะโอเคก็เป็นเจตนาจำเบอร์โทรศัพท์สับได้ไหม092 857-6635 576-6635โอเคครับอ้าวรับรู้รับทราบนะครับ
รับแซบรับแซบนี่ถามจริงเถอะก็ตำรวจเนาะต้องถามตรงนะทำคดีที่ผ่านไปก็อยู่หลายหน่วยงานการมาตุดตำแหน่งตุดท้ายคือสืบสวนนครบาลมาออกที่นี่นครบาลเจ็ดก็ทำมาที่หัวหน้าเนาะปราบปรามยาเสพติดยาบ้าดีการว่าครับยาบ้าจับวันจับคุมสืบสวนจับคุมเลยสอบสวนก็เคยทำสอบสวนเยอะเลยตอนอยู่กองปราบจะขยายไปเลยทีนี้มาถึงตรงนี้นะท่านมนัสพุชัยยันท่านมนัสเลยเคยเป็นผู้ข้ามชาติมาก่อนตอนอยู่นครบาลเนี่ยนะเหรอยุคสมัยนั้นเขาก็ทำนำสมาชิกเทศบาลเราไปเป็นสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมให้โอ้ยงานตอนนั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะลงตัวเยอะนะช่วยเยอะช่วยตำรวจเยอะเพราะว่าแท็กซี่ไปทุกมุมเขาแจ้งข่าวสารมาทางโทรศัพท์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ทำงานร่วมกันอยู่คือผมไม่ได้ไปโดยตรงช่วงที่ท่านอยู่นั้นผมไปอยู่กับรองดิมดีท่านนึงท่านนรงค์แล้วกิจการโอเคนรงค์เดี๋ยวนี้ผมโอเคสวัสดีนรงค์โอเคครับอาจารย์เอาละพอใจวันนี้ถือว่าช่วยเรื่องสุขภาพของการละการไปเนาะก็ดีค่ะคุณลุงได้ค่ะโอเคครับเอาละเรียบนี่ครับ